เลยเอาละมาถึงสุทธมโนทวารวิถีนะครับวันนี้สุทธมโนทวารวิถีเนี่ยเป็นมโนทวารวิถีนะที่เกิดขึ้นโดยตรงนะเกิดขึ้นโดยตรงก็คือมีการนึกคิดถึงเรื่องราวต่างๆสุทธมโนทวารวิถีนี้เกิดได้2กรณีนะครับกรณีแรกเนี่ย เกิดต่อจากตัทธนุวัติกะมโนทวารวิถีอีกทีนึงนะเกิดต่อจากตัทธนุวัติกะมโนทวารวิถีที่อีกกรณีหนึ่งนี่เกิดขึ้นโดดๆเลยอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นเองได้โดยไม่ต้องต่อเนื่องจากวิถีทางปัญจหรือมโนสุทธะหรือตัทธนุวัติกะนะครับตอนนี้เรียกว่าสุทธะมโนทวารวิถีครับทีนี้เคยอธิบายไปแล้วนะรับรองคุณนีคงลืมแล้วล่ะการรับอารมณ์ของปัญจทวารกับมโนทวารเนี่ยต่างกันยังไงการรับอารมณ์จำได้ไหมครับการรับอารมณ์มันจะไม่ใช่การรับอารมณ์อะว่าการรับอารมณ์ที่จะเข้ามาสู่วิถีเนี่ยอารมณ์มันมายังไงอารมณ์มายังไงอารมณ์มายังไงมาทางและปัญจทวารล่ะมันมายังไงคุณนียังไม่ค่อยเข้าใจความหมายคำนี้นะเอาคุณชินลองอธิบายตรงนี้หน่อยอารมณ์ทางปัญจทวารกับมโนทวารมันแตกต่างกันยังไงใช่แล้ว เข้ามาจากมโนทวารส่วนมโนโอเคถูกต้องครับเนี่ยจบลงคุณนี่ต้องโทษแน่เลยว่าดิฉันอายุเยอะละค่ะเลยลืมน้องชินเขายังเด็กเขาเลยความจำดีไม่ใช่เหรอดิฉันอายุเยอะละค่ะสรุปแล้วคืออย่างนี้ทำใช่แล้วปัญจทวารเนี่ยนะทวารเป็นรูปนะเวลารับอารมณ์เนี่ยอารมณ์จะเข้ามาสู่ทวารเขาเรียกอารมณ์เข้ามากระทบทวารส่วนมโนทวารตัวทวารเป็นนามนะครับตัวเป็นนามจึงสามารถน้อมไปหาอารมณ์เองได้นะทั้งทางใจก็คือการนึกคิดถึงอารมณ์ที่จะนึกนั่นแหละนะครับแล้วก็ทางใจอารมณ์เป็นนามก็คือเป็นภวังคจิต19ที่ทำหน้าที่ภวังคุปเฉทะนั่นแหละเป็นประตูขึ้นสู่มโนทวารวิถีทีนี้มโนทวารวิถีถามว่ายากไหมถ้ามีอติตภวังค์เนี่ยไม่ยากเลยอติตภวังค์ไม่ยากเลยมันก๊อปปี้มาจากปัญจทวารวิถีทั้ง5วิถีเลยนะครับพอจำได้ไหมคุณเนมโนทวารวิถีคุณสมศักดิ์คุณนิมนต์รัตน์พอจำได้นะมันแค่มีอติตภวังค์ภวังคจรณะภวังคุปเฉทะแล้วก็ตัดกระแสภวังค์เสร็จมโนทวารชนะเปิดรับอารมณ์เสร็จลงชาวนะเลยนะครับลงชาวนะเลย7ขณะบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ทีนี้ถามว่าไอ้ตรงมโนทวารชนะเนี่ยเขาทำหน้าที่เปิดรับอารมณ์ทางใจแล้วเขาทำหน้าที่อื่นอีกไหมเขาทำหน้าที่อื่นอีกไหมคุณสมศักดิ์มโนทางมโนทวารวิถีเนี่ยมโนทวารวชนะจิตเขาทำหน้าที่อื่นอีกไหมครับโหวตไหมโหวตทำไมรู้ว่าเขาโหวตทำไมรู้ว่าเขาทำหน้าที่โหวตเพราะมีชาวนะเพราะมโนทวารวิถีนะฮะก็ต้องอาศัยมโนทวาราวชนะนี่แหละตัดสินว่าวิถีนี้ควรจะมีชาวนะหรือไม่อันนี้การตัดสินของโวทนะครับตัวอีกทีนะเขาจะตัดสินว่าวิธีนี้อารมณ์มันชัดเจนไหม
ถ้ามันชัดมากหรือชัดปานกลางเขาก็ตัดสินให้มีชวนะแต่ถ้าอารมณ์มันชัดน้อยก็คือเป็นอวิภูนะหรือเรียกว่าไม่ชัดเขาก็จะตัดสินว่ามันไม่ชัดมันมีชวนะไม่ได้เขาจะตัดสินไม่ให้มีชวนะเกิดขึ้นนะจากนั้นก็แบบรูปแบบเดิมก็คือชวนะจะเป็นกุศลอกุศลก็แล้วแต่โยนิโสอโยนิโสที่มโนตรงนี้เช่นเดียวกันครับก็คือเหมือนปัญจทวารแหละเพียงแต่ว่าไอ้มโนตัวเดียวมันทำสองหน้าที่ควบไปเลยครับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะผมไปแย้งอาจารย์ที่เขาทำปริเฉด3นะเขาบอกว่ามโนทวารวชนะเนี่ยทำหน้าที่วทัพพนะทางปัญจทวารและทำหน้าที่อาวชนะทางมโนทวารอย่างเดียวเขาเขียนอย่างเดียวจริงนะนะครับซึ่งมันผิดอ่ะมันควรจะต้องเป็น2อย่างเขาบอกก็เขาก็เขียนมาอย่างนี้ก็สอนกันมาอย่างนี้ต่อๆเรื่อยๆอ่ะคือผมเวลาผมเห็นจุดที่มันรู้สึกมันขัดแย้งอ่ะผมก็จะแย้งไปแต่ว่าไม่มีใครแก้ไม่มีใครกล้าไปแก้ผมถามว่าเอาแล้วเขาบอกเอาแล้วรู้ได้ไงว่ามีวุฒิทัพพนะด้วยผมก็อย่างที่ว่านี่แหละเขาตัดสินให้มีชวนะหรือเปล่าก่อนใช่ไหมฮะถ้าเขาตัดสินว่าวิถีนี้อารมณ์มันไม่ชัดอ่ะเขาก็ตัดสินว่าไม่มีชวนะก็ลงผวังงั้นที่มโนทวารวิถีไอ้ที่เป็นอวิภูตารมณ์เนี่ยมันมีมโนทวารวชนะ2หรือ3ขณะเนี่ยเขายังเรียกว่าวุฒิภณวาระเลยเห็นไหมเขาก็เรียกวุฒิภณวาระเหมือนปัญจทวารเนี่ยแล้วเขาไม่ได้วุฒิภณะไม่ตัดสินแล้วเขาจะเรียกวุฒิภณวาระได้อย่างไรนะฮะตรงนี้โอ้ยเหตุผลหลายเหตุผลเลยผมก็แย้งไปงั้นแหละรู้ว่าเขาไม่แก้อยู่ละทีนี้ถ้าอาจารย์มีความเข้าใจสอนลูกศิษย์ก็จะเติมให้แต่ถ้าอาจารย์ที่สอนเขาก็ไม่รู้มาก่อนเขาก็สอนตามนั้นแหละลูกศิษย์ก็รู้ผิดตามนั้นไปแหละว่าทำอวัชนะทางมโนทวารได้อย่างเดียวไม่ได้ตัดสินนะครับงั้นเรามาช่วยกันแก้ตำราเขาดีไหมนะคุณนีนะคุณนีเรามาแก้เราไปแก้ปริเฉด3ก็แล้วกันนะพอแก้ฮะก็มโนทวารวชนะทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์ทางปัญจทวารและทำหน้าที่อาวัชนะและโวทัพพนะทางมโนทวารด้วยก็เติมและโวทัพพนะด้วยอาวัชนะและโวทัพพนะทางมโนทวารวิถีเนาะอาวัชนะและอาวัชนะและโวทัพพนะโวทัพพนะด้วยใช่คือในตำราเขาบอกว่าในมโนทวารวิถีเขาอาวัชนะเองเดียวตรงนั้นไอตรงอารมณ์ไอฐานพิสดารน่ะเขาจะเขียนมโนทวารวชนะอยู่ตรงฐานนั่นแหละนะครับอยู่ตรงฐานไอตรงมโนทวารวิถีเขามีฐานเดียวอ่ะคืออาวัชนะอย่างเดียวฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเอาทีนี้กลับมาสุทธามโนทวารของเราเนี่ยมันจะมี2ประเภทใหญ่คือประเภทที่มีอติตะภวังค์และไม่มีอติตะภวังค์ล่ะตอนนี้ต้องรู้เหตุผลว่ากรณีไหนเขามีอติตะภวังค์กรณีไหนเขาไม่มีอติตะภวังค์อ้าวคุณวิมลรัตน์อาสาสมัครคุณนึกว่าบอกเลยหมดนะไม่เป็นไรคุณวิมลรัตน์บอกคุณวิมลรัตน์บอกอาจารย์พูดไม่ถูกนะคะบอกคุณวิมลรัตน์ตอบมาเลยอาสาสมัครต้องให้ฉันตัดจิตอาสาเองคือครับอาจารย์เรียกชื่อดิฉันอย่างนี้ไม่เรียกอาสานะเค้าเรียกมัดมือชกนะคะเอาคุณนี้มีอติตะภวังค์กับไม่มีอติตะต่างกันยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผิดเดี๋ยวแต่งอารมณ์ไม่ใช่ฮะอารมณ์
ไม่ใช่ครับอ้าวผ่านผิดแล้วละคุณสมศักดิ์อติตาภวังค์เกิดกรณีไหนครับโอเคถ้ารับอารมณ์เป็นปัจจุบันนิพพานรูป18ก็จะมีอติตะภวังค์18มีอะไรบ้างอ่ะคุณนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับอารมณ์อย่างเดียวเลยอติตะภวังค์ถ้าเป็นปัจจุบันนิพพานรูป18 ใช่มันกระโดดไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวคุณหาไม่ครบเอาใหม่ไล่ไป4แล้วอะไรภาษาทารูป5วิโคจรรูป4แล้วอะไรครับเดี๋ยวก่อนจ้าเดี๋ยว อะไรเพิ่ง12อะไรหรอกโคจรรูปเขานับ4เองโคจรรูปเขาไม่นับ7หรอกเขานับ4เองพุทธภารมโอเค12 13 14 15ตาลิเชไม่ใช่ฮะ15เร็วอีก3รูปงงภาวะรูป2ละ15ละขาดอีกรูปหนึ่งไอ้17ละขาดอีกรูปหนึ่งอะโปโอ้โหเก่งมากเลยหาครบจนได้เหนื่อยแทนเลยนะเนี่ยนี่คุณทั้งหลายจะแนะนำวิธีหานิพพานรูปให้นะนิพพานรูป18อ่ะใช้สูตรนะ4 5 4 2ตอง1 4 5 4 2ตอง1 2ตอง1คือนิพพานรูป18รู้ละ4คือมหาภูตรูป4 5 5 4 2 2อัตถิยะรูป1ชีวิตรูป1อาหารรูปสาธุเห็นไหมได้สูตรง่ายกว่าเยอะไหมสี่ห้าน้าทำอโปหล่นเนี่ยเมื่อกี้เนาะเนี่ยเวลาผมสอนผมให้หลักจำง่ายเอาท่องตัวเลขก่อน4 5 4 2ตอง1 2ตอง1แล้วก็อันนี้พันรูป1 2 3 4ผมให้ท่องเนี้ย4 5 4 2ตอง1 1 2 3 4ได้ละรูป28ง่ายไหมง่ายเนาะและ1 2 3 4ถ้าจิต89จิต189เหลือ121ให้จำไงรู้ไหมจิต89 121ให้จำไงรู้ไหมจดนะ822 783 83ครั้ง53ครั้ง43ครั้ง8หรือ40แค่นี้ง่ายไหมเนี่ยโครงเลยจำง่ายจ้าค่ะต้อง4โอเคล่ะโอ้โหแสดงว่าเช่นตองชอบเล่นไพ่จำง่าย3ตองชอบเล่นไพ่จับได้เลยพอเล่นไม่เป็นแล้วทำไมรู้ว่ามีตองด้วยแล้วตองไหนกินตองไหนรู้ไหมแล้วตองไหนกินตองไหนรู้ไหมอ๋อตองแปดกินตองห้าตองห้ากินตองสี่ตองหนึ่งใหญ่สุดใช่ตองหนึ่งกินตองคิง
โอเคอย่างนี้ก็ดีไม่เป็นดัดจะโอเคท่องได้ใช้ได้นะครับโอเคถ้าอารมณ์เป็นปัจจุบันนิพพานรูป18ก็จะมีอติตภวังค์นะครับถ้าไม่มีอติตภวังค์ล่ะคุณสมศักดิ์อดีตอนาคตนิพพานรูป18แล้วอะไรครับนิพพานรูป10อะไรครับไม่ครบครับกระโดดขาดอีก2ขาดอีก2ขาดอีก2หมวดแม่ทำตัวสำคัญหายไป2ตัวเจ็ดเออนั่นแหละแม่เออไม่ใช่รูป28ไม่ได้เอาอันนี้ผ่านรูป10เอาสรุปอีกทีถ้าไม่มีอติตภวังค์อารมณ์ต้องเป็นอดีตหรืออนาคตนิพพานรูป18ตัดไป1ช่วงนะหรือนิพพานรูปอานิพพานรูป10จิต89เจตสิก52ที่เป็นเตกาลิกะนะก็คือหมายถึงอนิพพานรูป10จิต8เก้าเจสิกห้าสองที่เป็นอดีตบ้างปัจจุบันบ้างอนาคตบ้างได้หมดจ้ะใช่เจสิกห้าสองไม่มีถ้าไม่มีอติตาภวังค์ไม่มีรูป28มีแค่อ๋อมีรูป28แต่ว่ามันต้องมาแยกว่าที่เป็นอดีตอนาคตนิพพานรูปถ้านิพพานรูป18ได้แค่อดีตอนาคตไม่ได้3การได้2การเองรูป28เขาจับมารวมมั้งแต่จริงๆต้องแยกออกมานะรวมไม่ได้เพราะมันใช่อ่ะองค์ธรรมมันครบแต่ว่าไอ้การมันไม่ถูกแล้วไหนๆอ่านให้ครบประโยคสิอ่านให้ครบประโยคสิโอเคได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้โอเคใช่โอเคใช่ก็คือเขาแยกไอ้ที่เป็นปัจจุบันออกมาฉันก็จะเหลืออดีตอนาคตอยู่ในนั้นแค่นั้นเองส่วนอย่างอื่น3การนิพพานบัญญัติเป็นการวิมุตติเออคุณนี่ทำไมนิพพานบัญญัติเป็นการวิมุตติล่ะทำไมเพราะมันพ้นจากการอันนี้เป็นคำแปลไม่ใช่ความหมายอันนั้นคำแปลไม่ใช่ความหมายแล้วถามว่าทำไมเขาเป็นการวิมุตต์น่ะทำไมเขาพ้นจากการน่ะพ้นจากการคุณสมศักดิ์พ้นจากการหมายถึงอะไรครับนะคุณสมศักดิ์พ้นจากการหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรฮะไม่มีการเออความหมายไม่มีการคืออะไรไม่เกิดอีกเอาละเกิดสิมันไม่เกิดอีกเป็นยังไงคืออย่างนี้จริงๆอะนะ ไม่เกิดนะคืออย่างนี้คำว่าพ้นจากการเนี่ยมันเป็นคำย่อคำเต็มเขาว่าแปลว่าพ้นจากการทั้งสามคำว่าพ้นจากการนิมุตแต่คำว่าพ้นจากการเรามันแปลเต็มยศต้องแปลว่าพ้นจากการทั้งสามพ้นจากการทั้งสามคือมันไม่มีเกิดดับมันก็เลยไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตก็เลยเรียกว่าการนิพพานก็คือไม่ใช่การทั้งสามอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับก็พ้นจากความเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเรียกว่ากาลนิพพานนะครับคำนี้ฟังดูง่ายๆนะแต่อธิบายนี่ไม่ใช่ง่ายนะฮะพอจับใจความได้ไหมคุณสมศักดิ์คุณนีได้นะ
ฌานวิมุตติแปลว่าพ้นจากกามทั้งสามพ้นจากกามทั้งสามหมายถึงไม่มีความเกิดดับจึงไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตก็เลยเรียกว่าการวิมุตติโอเคพวกนี้บางทีมันฟังง่ายๆนะแต่ให้อธิบายนี่มันอธิบายไม่ค่อยเคลียร์กันโอเคละตกลงครับผมอนาคตได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะปัจจุบันตีนะตีตานขนังไออัตได้อันนั้นได้เพราะในวิพังเขาก็แสดงไว้ปัจจุบันอดีตอนาคตนะฮะได้ค่ะโอเคมีเสียงใครจี๊ดๆใครเลี้ยงจิ้งหรีดไว้ตัวหนึ่งเอาละทีนี้พอพูดสรุปว่าไอ้ที่มีอติตาภวังค์เนี่ยมันรับปัจจุบันนิพพานรูป18นะครับที่เป็นปัจจุบันพอมันรับปัจจุบันนิพพานรูป18มันก็มีอติตาภวังค์มันก็เลยไม่ต้องเรียนเพราะว่ามันเหมือนกับปัญจทวารวิถีทั้ง5วิถีเลยนะฮะถ้าคุณมีให้มีหนังสืออยู่ลองเปิดดูสินะลองเปิดดูนะมันจะเป็นประเภทแรกเกิดกับกามภวังค์ติดกามชวนะ27เว้นโทสะ2รับอารมณ์3ประเภทได้ตาทาลัมพนะ11ดวงเหมือนตาทาของอติมหันตารมณ์มั้ยเหมือนตาทาวาระมั้ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะประเภท2กามภวังค์10โทสะชวนะ2รับอารมณ์2ประเภทคือดีปานกลางอดีตธรรมดาและไม่ดีมีอุเบกขาตาทาลัมพนะ6ดวงเหมือนประเภทที่สองไหมก็เหมือนตาทาวาระนะครับประเภทที่สามเกิดจากรูปภวังค์ห้าแต่การชาวนะ27เป็นโทสะ2รับอารมณ์ได้3ประเภทเพราะยังไงก็ไม่มีตาทาอยู่แล้วเขาเป็นพรหมเหมือนประเภทที่สามไหมเหมือนประเภทที่สี่เกิดจากการอุเบกขาภวังคจิต6โทสะชาวนะ2รับอารมณ์ดียิ่งอย่างเดียวนะครับเหมือนประเภทที่4ไหมเหมือนแล้วก็ประเภทที่5กามโสมนัสภวังคจิต4โทสะชวนะ2นะครับรับอารมณ์ดียิ่งได้อาคันตุกะภวังค์5อุเบกขา5เหมือนประเภทที่5มั้ยเหมือนฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอติมหันตารมณ์5ประเภทเนี่ยเราแทบไม่ต้องเรียนเลยก็ได้มันก็เหมือนกันก๊อปปี้มาหมดเลยก่อนจะคัปปี้ก่อนจะผ่านนะขอหยอดระเบิดนิดนึงนะคุณนี่ประเภทที่สี่สมัครเลย คุณนี่คุณสมศักดิ์ก็ได้ใครตอบได้คนหนึ่งตอบก่อนไอประเภทที่สี่อ่ะกามุเบกขาภวังค์6อ่ะโทสะชวนะ2ทำไมต้องรับอารมณ์ดียิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวคุณนี่บอกมันเหลือมาจากประเภทที่สองจำได้ป่ะจำได้แต่ทำไมต้องรับอารมณ์ดียิ่งห้ามตอบว่าเหลือมาวันนั้นเฉลยไปแล้วทำไมต้องรับอารมณ์ดียิ่งต้องย้ำสัก3รอบตัดเตรียมปีแล้วจะจำแม่นพอผิดครั้งที่หนึ่งเป็นครูพอผิดครั้งสองเป็นอาจารย์พอผิดครั้งที่สามเป็นอาจารย์ใหญ่ไปเลยแล้วจะจำแม่นมันไม่ความโง่ความจำทำไมต้องรับอารมณ์ดียิ่งทำไมอะไรถ้าคุณจำไม่เก่งนะคุณจำไม่ได้หรอกว่ามันเหลือมาจากประเภทที่สองคุณยังจำได้เลยนะมันเหลือมาแล้วถูกตามแพทเทิร์นด้วยอ่ะแพทเทิร์นเขาสอนกันอย่างนั้นอ่ะแต่เขาไม่ได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมต้องรับดียิ่งมันไม่เกี่ยวกับเหลือเอาคุณสมศักดิ์บ้างทำไมต้องรับอารมณ์ดียิ่งครับ
เดี๋ยวหมายถึงอะไรครับโอเคเอาคุณชินอธิบายพี่หน่อยทำไมต้องรับอารมณ์ดียิ่งว่าลืมเนี่ยเอาละทุติยมปิมันต้องรับอารมณ์ดียิ่งเพื่อไม่ให้มันเกิดตะทาลัมพนะเพราะประเภทที่4เป็นชวนะวระไม่มีอคันตุกะมันต้องรับอารมณ์ดียิ่งเพื่อไม่ให้เกิดตะทาลัมพนะเพราะอารมณ์ดียิ่งมันให้โสมนัสตะทาซึ่งเกิดต่อจากโทสะชวนะไม่ได้นี่คือเหตุผลไหนคุณหนีพูดให้ฟังหน่อยคุณหนีพัดพูดให้ฟังหน่อยอ๋อขออีกครั้ง again please ประเภทที่4ต้องรับอารมณ์ดียิ่งเพื่อไม่ให้เกิดตาทาลัมพนะเพราะมันเป็นภาวนะวระจะมีตาทาไม่ได้ฉะนั้นโทสะชวนะ2จะให้เกิดตาทาไม่ได้ก็คือต้องรับอารมณ์ดียิ่งเพราะอารมณ์ดียิ่งจะให้โสมนัสตาทาลัมพนะซึ่งจะเกิดต่อจากโทสะชวนะไม่ได้เหตุผลตรงนี้ถ้าเราสรุปสั้นๆก็คือรับอารมณ์ดียิ่งเพื่อไม่ให้เกิดตาทาลัมพนะเพราะอารมณ์ดียิ่งให้สมและตาทาต่อจากโทสะ2ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นชวนะวระไปแค่นี้เองง่ายไหมโอเคละอาคุณีพูดรับอารมณ์ดียิ่งเพื่อเพราะดียิ่งตาทาซึ่งต่อจากไม่ได้ต่อจากอะไรไม่ได้ต่อจากไม่ใช่ต่อจากโทสะชวนะโทสะชวนะไม่ได้โอเคต้องพูดบ่อยๆนะไม่พูดบ่อยเดี๋ยวก็ลืมโอเคนะคุณสมศักดิ์จำได้นะคุณสมศักดิ์บ้างสรุปเพราะคู่สรุปก็ลืมแล้วเหมือนกัน ไอ้เหลือมาเนี่ยเอาจริงๆนะคุณนี่ไอ้ที่บอกว่าเหลือมาเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลมันไม่ใช่เหตุผลเลยนะฮะมันไม่เหตุผลเลยเหตุผลผมอ่ะชัดเจนกว่าเยอะเลยเห็นไหมอันนั้นเป็นแพทเทิร์นอันนั้นแพทเทิร์นนะสรุปก็คืออ่ะคุณซ้อมนะตติยัมปิขอตติยัมปิเด็กอาจารย์ใหญ่ทีละคลื่นต้องรวบรวมหลายตัวหน่อยโอเคต้องขอรวบรวมใหม่อ้าวสมูหักใหม่ได้ครับได้ครับสมูหักใหม่อ้าวประเภทที่4นะฮะอติวิภูตารมณ์ประเภทที่4ที่มีอติตภวังค์นะครับเป็นพวกเป็นชวนะวระที่ไม่มีอคันตุกะภวังค์นะประเภทที่4ต้องรับอารมณ์ดียิ่งอย่างเดียวเพื่อไม่ให้เกิดตะทาลัมพนะเพราะอารมณ์ดียิ่งจะเป็นตัวกำหนดโสมนัสตาทาลัมพนะซึ่งจะเกิดต่อจากโทสะชวนะไม่ได้ดังนั้นวิธีนี้จึงต้องรับอารมณ์ดียิ่งอย่างเดียวเพื่อไม่ให้เกิดตาทาลัมพนะสรุปรอบนึงเลยเห็นไหม
ต้องรับอารมณ์ดียิ่งเพราะอารมณ์ดียิ่งจะเป็นตัวกำหนดให้เกิดโสมนัสตถารัมภนะซึ่งโสมนัสตถารัมภนะจะเกิดต่อจากโทสะชวนะไม่ได้จึงต้องรับอารมณ์ดียิ่งเพื่อไม่ให้เกิดตถารัมภนะจบเลยอติวิสุทธารมณ์จะเกิดต่อจากเวทนาขัดกันไม่เพราะเวทนาขัดกันต้องบอกเพราะเวทนาขัดกันขัดกันจึงเกิดตถารัมภนะไม่ได้ก็เลยเป็นชวนวระไปชวนวระไปชวนวระโอเคได้ละก็เลยได้กามอุเบกขาภวังค์6ต่อจากชวนะนะครับเพราะว่าที่เราเคยเรียนไว้บอกว่าลองเอาอารมณ์มากำหนดตถารูปก่อนถ้าเวทนาไม่ขัดกันก็ลงตถาใช่ไหมก็เป็นประเภทที่2แต่ถ้าเวทนาของตถารัมภนะขัดกับเวทนาของชวนะให้ทิ้งตถารัมภนะแล้วเอาภวังค์หน้ามาต่อท้ายดูก่อนถ้าเวทนาไม่ขัดกันก็ลงภวังค์ก็คือวิธีนี้แหละพอผวังเวทนาเป็นอุเบกขามันก็ไม่ขัดกับโทสะ2ก็ลงผวังไปจบวิธีประเภทที่5อาคันตุกะผวังนะถ้าบอกว่าผวังต้องเป็นกามสมผวัง4ชวนะต้องเป็นโทสะ2อารมณ์ต้องดีจ้ะฮะถูกต้องถูกต้องครับ ผวังต้องเป็นอุเบกขาด้วยนะดังนั้นผวังต้องเป็นอุเบกขาเพื่อจะต่อท้ายตัดจบกันได้โอเคเอาละประเภทอาคันตุกะผวังเงื่อนไขคือผวังต้องเป็นกามสมนัสผวังสี่ชวนะต้องเป็นโทสะ2อารมณ์ต้องดียิ่งก็จะเกิดอาคันตุกะผวังค์5เอาถามใหม่อาคันตุกะผวังค์ทำไมต้องรับอารมณ์ดียิ่งคุณสมศักดิ์อาคันตุกะผวังค์ทำไมต้องรับอารมณ์ดียิ่งเหมือนประเภทที่4เพื่อไม่ให้เกิดตถารัมภนะก่อนเพราะให้เวทนามันขัดแย้งกันจะได้เกิดไม่ได้คุณนี่ทำไมพการผวังต้องเป็นจามสงผวังสี่ห้ามตอบว่าเหลือมาจากประเภทที่สี่ไม่ใช่เหมือนคืออารมณ์ดียิ่งอ่ะอารมณ์ดียิ่งอ่ะเพื่อไม่ให้เกิดตถาทีนี้กลับมาถามคุณนี่ว่าแล้วผวังทำไมต้องเป็นจามสงมนัสผวังห้ามตอบว่าเหลือมาจากประเภทที่สี่แล้วทำไมต้องเป็นการสมภวังค์นึกก่อนติ๊กตักติ๊กตักเรียนกับอาจารย์เทพนี่ปวดหัวดีจังเลยนะแต่คิดอยู่นั่นแหละคิดแล้วไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคุณนี่ ทำไมต้องเป็นการสมภวังค์คิดไม่ออกเลยคุณสมศักดิ์ดูสิคุณสมศักดิ์ทำไมต้องเป็นการสมภวังค์ครับนะฮะแล้วทำไมต้องเป็นการสมภวังค์อันนี้เป็นข้อสรุปนะแต่เหตุผลเบื้องต้นยังไม่ถูกยังไม่ใช่มันใช่อ่ะแต่มันคุณตอบคนละมุมมองกันถามว่าทำไมเป็นการสมภวังค์คุณก็บอกถ้าเป็นอุเบกขามันเขาเรียกตอบไม่ตรงคำถาม
ทำไมต้องเป็นการสมภวังค์ครั้งที่รับคุณนี้ก็ตอบว่าเพราะมันเหลือจากประเภทที่4มันการภวังค์10มันเอาไปอุเบกขาไป6มันก็เหลือสมภวังค์4เหลือมาผมจำได้อยู่ใช้ฝาดใช้ปากใช่เนาะก็เรียนมาอย่างนี้เรียนมาอย่างนี้ก็จำอย่างนี้ทำไมต้องเป็นกามสมภวังค์สี่คุณชินเป็นที่บาสานุสติอย่างจริงเปล่าลืมหมดเลยเหรอโถง่ายนิดเดียวถูกต้องมันอยู่นอกพื้นที่แล้วมันไปผวังไปแล้วทำไมผวังต้องเป็นโสมนัสผวังเพื่อไม่ให้เกิดต่อจากชวนะได้นะสิต้องเป็นกามสมภวังค์เพื่อไม่ให้มันเกิดต่อจากโทสะชวนะได้เมื่อมันเกิดต่อจากโทสะชวนะไม่ได้จึงต้องมาอาศัยอาคันตุกะภวังค์นี่คือเหตุผลโอ้ชัดแจ้งแจ่มแจ๋วชัดไหมชัดไหมเนี่ยผมไปแซวกับพวกคุณเรียนแบบท่องสูตรมางั้นเลยนะแต่ไม่รู้เหตุผลเลยนะเนี่ยว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ช่วยด้วยชินก็ลืมเหมือนกันชินก็ลืมเหมือนกันมันก็คืออติมหันตารมณ์นี่แหละนะฮะอติมหันตารมณ์ประเภทที่5ก็มาเงื่อนไขเดียวกันเลยรับอารมณ์ดียิ่งแต่ต้องเป็นโทสะชวนะต้องรับอารมณ์ดียิ่งเพื่อไม่ให้เกิดตัฏฐารัมภันนะนะเพราะอารมณ์ดียิ่งให้สมณตัฏฐานะแล้วก็เอาภวังค์มาต่อท้ายภวังค์มาต่อท้ายภวังค์ต้องเป็นโสมนัสภวังค์เพื่อไม่ให้เกิดต่อจากโทสะชวนะจึงต้องอาศัยอาคันตุกะภวังค์มาขั้นจดทันไหมเนี่ยจดทันไหมเนี่ยไม่ทันเอาช้าๆอีกทีไหมสมูหักไหมรับสรุปนะรับอารมณ์ดียิ่งสโลโมชันเลยนะ อาการตุกะภวังประเภทที่5ต้องรับสรุปแล้วต้องรับอารมณ์ดียิ่งเพื่อไม่ให้เกิดตาทารณะต้องรับอารมณ์ดียิ่งเพื่อไม่ให้เกิดตาทารณะเหมือนประเภท4แหละเหตุผลนี้เพื่อไม่ให้เกิดตาทารณะลัมพนะส่วนภวังค์ต้องเป็นกามโสมภวังค์4ภวังค์ต้องเป็นกามโสมภวังค์4เพื่อไม่ให้เกิดต่อจากโทสะชวนะได้เพื่อไม่ให้เกิดต่อจากโทสะชวนะได้จึงต้องอาศัยอาคันตุกะภวังค์มาขั้นโอเคได้แล้วเนาะ อ้าวเชิญถูกต้องเลยครับคุณชินนี่นะคุณชินเนี่ยใช่ได้สรุปได้คุณชินเนี่ยต้องแก้ไขคุณชินเหลือต้องแก้ไขหนึ่งเรื่องอะไรทราบไหมครับถูกต้องรอลิงไม่ต้องแก้รอลิงมันถูกอยู่แล้วต้องแก้รอเรืออย่างเดียวนะครับเพราะเผื่ออนาคตเป็นอาจารย์ต้องรอเรือชัดนิดหนึ่ง
หลุดได้นิดหน่อยห้ามเยอะห้ามเยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่ได้คราได้คราได้คราโอเคโอเคโอเคงั้น5ประเภทเราได้ละทีนี้มันไม่ได้จบแค่นั้นนะไม่จบแค่นั้นอ่ะถ้าจบแค่นั้นมันก็มีแค่5ประเภทนะปรากฏว่ามันมีไอ้แต่ละประเภทเนี่ยมันมีอติตะได้หลายดวงด้วยนะมันมีอติตะได้หลายดวงด้วยไอ้ประเภทที่เป็นตาทารัมภนะวาระเนี่ยที่มันมีกามชวนะ27กับโทสะชวนะ2เนี่ยเขาสามารถมีอติตะภวังค์ได้มากถึง5ดวงนะฮะประเภทที่1กับ2เนี่ยที่เป็นตาทารัมภนะวาระเนี่ยสามารถมีอติตะภวังค์ได้มากถึง5ดวงก็คือ1ดวงก็ได้2 3 4ดวงหรือ5ดวงก็ได้นะครับทำไมต้องไม่เกิน5เหตุผลมีใครทราบไหมเหตุผลมีใครทราบไหมครับว่าไม่เกิน5ดวงเพราะอะไรคุณสมศักดิ์ทราบไหมทำไมอติตะภวังค์ดีมีได้ไม่เกิน5ดวงเพราะอะไรไม่ใช่เอาละแต่งตำราใหม่เลย เก่งนะแต่งตำราใหม่กัน เอาชินคุณชินคุณชินบอกโดนอีกแล้วทำไมอติตะมีได้แค่5ดวงมากกว่า5ไม่ได้เพราะอะไรเขาเรียกอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนิพพานอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนิพพานรูปจะมีอายุได้17ขณะเท่านั้นโอเคไหมนะดังนั้นถ้าคุณลองนับอติตะ5ดวงอติตะภวังค์5ดวงภวังคจรณะเป็น6คุปเฉทะเป็น7มโนทวาราวชนะจะเป็น8บวกชวนะ7ขณะจะเป็น15จะเหลืออายุรูปอยู่2ขณะเป็น17จึงสามารถเกิดตทาลัมภนะได้แต่ถ้าอติตะภวังค์เพิ่มเป็น6ดวงภวังคจรณะเป็น7ภูปเฉทะเป็น8มโนทวาราวัชนะเป็น9บวกชาวนะ7ขณะเป็น16เหลืออายุรูปเพียง1ขณะเกิดตถาไม่ได้เลยด้วยเหตุผลนี้นะในอติวิภูตารมณ์ที่เป็นตถาลัมภนะวาระจึงมีอติตะภวังค์ได้มากสุดเพียง5ขณะไม่ต้องจดนะคุณนีเดี๋ยวให้คุณชินสรุปให้ถึงสโลให้คุณนีจดทุกตัวเดี๋ยวหมดเวลาก่อน เดี๋ยวหมดเวลาก่อนอันนี้ต่อเวลามันต่อเวลาไม่ได้ไม่เหมือนเบิร์ดถ้าเบิร์ดก็บอกก็ต่อเวลาอีกทีสิอันนี้ต่อไม่ได้เดี๋ยวห้องเราต่ออยู่ เอาทีเรื่องของอารมณ์อ๋อเหตุสิบสี่ประการทิฏฐโตทิฏฐสัมพันธโตอันนั้นใช่ไหมหนังสืออชวไม่มีจ้าอ
ัมผัสทะโตสัมผัสทะโตเอาคราวหน้าเอาคราวนี้เลยเอาคราวหน้าดีคราวนี้เอาตรงนี้ก่อนคราวนี้เอาที่ก่อนแล้วกันไอ้โตไว้ข้างหน้าก่อนวันนี้มันยังไม่โตอาทิตย์หน้ามันถึงจะโตนะฮะเอ้ยพระรหัสสิวันศุกร์ก็โตละวันนี้มันยังเล็กอยู่เก็บไว้วันศุกร์ก่อนนะวันนี้เอาไอ้นี่ก่อนให้มันจบไอ้นี่ก่อนฉะนั้น สรุปก็คือถ้าเป็นตาทาลัมพนะวาระจะมีอติตาภวังได้แค่1ถึง5ขณะเท่านั้นมากกว่า5ไม่ได้เพราะถ้ามากกว่า5แล้วอายุรูปจะไม่พอให้เกิดตาทาลัมพนะเพราะนิพพานรูปเขามีอายุ17ขณะนะครับโอเคส่วนชวนะวาระนะครับที่ไม่มีอาคันตุกะภวังและอาคันตุกะภวังสามารถมีอติตาภวังได้มากถึง7ตีได้ถึง7ดวงนะครับได้ถึง7ดวงเพราะว่าพออติตัด7พอวังคจรณะเป็น8คุปเฉทะเป็น9มโนทาวราวชนะเป็น10เหลือ7ดวงให้ชาวนะเกิดพอดีเตะหมดอายุรูปนะครับหมดอายุรูปส่วนสมมุติว่าถ้าชาวนะวาระมันมี5ดวงมันเหลืออายุรูป2นะจริงนะแต่ว่ามันก็ยังสามารถมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดตาทาได้เพราะมันเป็นพวกชาวนะวาระแค่นี้เองอันนี้ก็คืออธิบายย้อนนิดนึงว่าบอกว่าเอ๊ะทำไม1ถึง7ได้ถ้ามัน5มันก็เหลืออายุรูปนี่แล้วทำไมเกิดตาทาไม่ได้ก็เงื่อนไขมันเกิดไม่ได้ไงคือมันเกิดกับพรหมสักวิถีนึงและเกิดกับโทสะชาวนะที่รับอารมณ์ดียิ่งวิถีนึงมันยังไงมันก็เกิดตาทาไม่ได้อยู่แล้วแล้วมันจะรับมันจะมีอติตะ1 2 3 4 5 6 7ยังไงมันก็เกิดตาทาไม่ได้แต่มันเกิน7ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิน7เมื่อไหร่ชาวนะมันจะเกิดไม่ได้เพราะชาวนะมันไม่ครบ7ขณะนะครับฉะนั้นที่เหลือมันก็เลยได้อติตะ1ถึง7ขณะหมดเลยมีใครสงสัยตรงนี้มั้ยพอได้นะคุณนี่พอได้นะโอเคฉะนั้นเรียนแค่นี้แหละพอละไม่ต้องยุ่งไม่ต้องเยอะเยอะแล้วงงหัวไอ้ที่ยากก็คือไอ้ที่ไม่มีอติตาภวังไม่มีอติตาภวังนะพอไม่มีอติตาภวังเนี่ยเขาก็รับอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตนิพพานรูปนะครับหรือว่าเป็นพวกปัจจุบันอนิพพานรูป10 7 8 9 7 4 5 2ที่เป็นเตกาลิกะรับนิพพานบัญญัติที่เป็นการนิมุตนะครับนี่ประเภทที่1เนี่ยมันเป็นตาทาลัมพนะวาระนะครับไม่มีอติตะภวังค์ประเภทที่1เป็นตาทาวาระไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่อารมณ์เขาเว้นปัจจุบันนิพพานรูปเป็น1ละนะครับแล้วรับอารมณ์ได้บ้างอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องดูว่ามันเป็นกามภวังค์สิทธิ์นะมันเป็นกามชาวนะ27ไม่มีโทสะนะนะแล้วมันรับอารมณ์ได้3ประเภทนะคือดียิ่งดีกลางไม่ดีทีนี้ไอ้มันไม่มีอติตะเนี่ยมันต้องรับ1คืออดีตอดีตอนาคตนิพพานรูปล่ะเพราะนิพพานรูปเป็นกามนะฮะเป็นกามหรืออนิพพานรูป10ในการ3โอเคมันก็เป็นกามมันก็มีตาทาได้ส่วนจิตล่ะรับได้เท่าไหร่จิตรับได้เท่าไหร่ประเภทตาทาวาระรับ89 J 452มั้ยรับได้มั้ยครับคุณนี่ตามทันมั้ยประเภทอติไม่มีอติตะไม่ได้เลยนะคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ได้มั้ยรับอารมณ์อ่ะเมื่อกี้ผมบอกนะมันมีตาทาลัมพนะฉะนั้นมันต้องรับอารมณ์เป็นอดีตอนาคตนิพพานรูปละเพราะไม่มีอติตะมันรับอนิพพานรูปติดในการ3ก็ได้นะฮะรับจิตล่ะได้เท่าไหร่ได้กี่ดวงรับจิตได้กี่ดวงได้แค่กามจิต54เจตสิก52ที่เป็นเตกาลิกะนะครับเพราะว่าถ้ามันรับมากกว่ากามจิตเมื่อไหร่มันจะเกิดตาทาไม่ได้เพราะว่าอารมณ์ที่เหลือไม่ใช่กาม
ก็เลยรับได้แค่กามจิต54มันก็เลยเกิดตาทารัมภนะได้นะครับมีแค่นี้แหละมันเกี่ยวกับการรับอารมณ์แค่นั้นเองส่วนประเภท2ครับเชิญครับติดก่อนอดเลยโดนปาดหน้ากับชั้นชิดปาดหน้ากับชั้นชิดเลยครับคุณสมศักดิ์แย่งไปก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณสมศักดิ์แกล้งให้คุณชินตอบบ้างส่วนโทสะ2ล่ะโทสะ2โทสะ2รับอารมณ์อะไรบ้างอ้าวบ้าว่าล่ะประเภทที่2กามภวังค์10โทสะ2รับอารมณ์อะไรครับรับอะไรฮะประเภทที่2รับอารมณ์6นะฮะคือปัจจุบันอดีตปัจจุบันอนาคตนิพพานรูปที่ดีธรรมดาหรือที่ไม่ดีนะครับแล้วก็อนิพพานรูป10กามจิต54เจตสิก52ที่เป็นเตกาลิกะนะที่ดีหรือไม่ดีนะแค่นี้เองครับประเภทที่3ล่ะประเภทที่3ล่ะเกิดกับอาเพศ3อะไรอารมณ์ดียิ่งมาจากไหน ประเภทที่3เป็นชาวนะวาระนะครับนะฮะประเภท3ไม่มีอติตะภวังค์เป็นชาวนะวาระไอ้ประเภท3เนี่ยยากสุดๆเลยยากสุดๆเลยเขาบอกว่าในเมื่อประเภท3มันเป็นชาวนะวาระนะครับมันสามารถเกิดกับภวังค์จิต19ได้เลยนะครับเกิดกับภวังค์จิต19ได้เลยเกิดในกามชาวนะ27นะครับไอ้เนี้ยต้องมาแบ่ง3ภูมินะไอ้ตัวเนี้ยยากสุดขอผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนประเภทที่4ไม่มีอติตะภวังค์เป็นกามอุเบกขา6โทสะชาวนะ2นะครับโทสะชาวนะ2แล้วก็รับอารมณ์ดียิ่งนะเพราะยังไงเพื่อไม่ให้เกิดตาทารพณะเหมือนเดิมนะครับทีนี้อารมณ์ก็คือต้องอารมณ์ดียิ่งอย่างเดียวประเภทที่5อาคันตุกะภวังก็ลักษณะเดียวกันนะครับรับอารมณ์ดียิ่งโทสะชาวนะ2ภวังค์เป็นกามสมภวังค์4อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรยากไอ้ที่ยากสุดคือประเภทที่3ยากสุดสุดยากสุดสุดขออนุญาตถ่ายส่งเข้าไปให้ดูยังผมไม่พูดเลยยังไม่ได้พูดเลยได้ยินนี่แสดงว่ามีอาการเดี๋ยวนะไอ้รูปที่2ดูนะไอ้รูปที่2มันตีลังกาเดี๋ยวนะโอเคกำลังส่งรูปให้ดูอยู่ติ๊งมาแล้วเห็นหรือยังใช่หนังสืออชว.
อันนี้หนังสืออัชวอร์มูลที่แนบไม่มีไม่มีถึงบอกกรรมชาวนะเนี่ยพวกกรรมวิถีเนี่ยของอัชวอร์ละเอียดกว่าแนบก็เลยผมก็เลยเอาของอัชวอร์มาสอนในมูลที่แนบโดนคนที่ไม่ชอบหน้าคนที่ไม่ชอบหน้าเอาผมไปโจมตีว่าผมน่ะดูถูกลบดูครูบาอาจารย์มูลที่แนบหาว่าความรู้ของมูลที่แนบไม่ดีต้องไปเอาหลักสูตรอชวมาสอนแล้วหาว่าผมน่ะจะล้มล้างตำรามูลที่แนบหมดจะเอาตำรามอชวเข้ามาพิมพ์สอนในมูลที่แนบทั้งหมดใส่ร้ายกันอย่างนี้เรื่องต้องถึงครูอังคณาไหมเนี่ยโดนเลยนะโดนเขาใส่ลายอย่างนี้เลยนะผมบอกขอโทษนะครับผมเรียนแจ้งคณะกรรมการขอโทษนะครับผมแบบสอนทุกที่ผมก็ประกาศว่าตำราปริเฉด9ปริเฉดของมูลนิธิแนบละเอียดกว่าอชวทุกปริเฉดมีรายละเอียดมีเหตุผลมากกว่ายกเว้นปริเฉด4กามวิถีทั้งปัญจทวารและสุทธมโหทวารตัทธานุติกะด้วยรายละเอียดสู้อชวไม่ได้ผมก็เลยเอาเฉพาะกามวิถีของอชวมาสอนเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ความรู้ที่ครบถ้วนแล้วมันผิดตรงไหนครับผมมาไปสอนนี่ผมไม่ได้ตำราไปสอนนะผมเอาแต่เนื้อหาไปสอนผมใช้ขึ้นกระดานเองหมดเลยนะใช้ความจำความเข้าใจเนี่ยมาขึ้นกระดานแต่อธิบายตามแนวหนังสืออชวซึ่งมันละเอียดกว่าตั้งเยอะมาว่าผมได้อย่างไรเนาะหาว่าผมล้มล้างเขาเรียกกราบตูแต่ผมช่างเขาเถอะผมอธิบายเขาฟังพามาดูประเภทที่3โอ้เวลาไม่พอแน่เลย5นาทีอาจจะได้ครับประเภทเดียวประเภทที่3เนี่ยนะครับที่บอกว่าไอ้ที่เคยเกิดในรูปภวังค์5เนี่ยนะเคยเกิดในรูปภวังค์5รับอารมณ์ได้3ประเภทนะแล้วก็ยังไงก็ไม่มีอติตะเพราะไม่มีตถาลัมพนะอยู่แล้วเพราะเขาเป็นพรหมแต่พอมาไม่มีอติตะภวังค์เนี่ยเกิดกับกามภูมิก็ได้นะเกิดกับกามภูมิก็ได้นะฉันก็บอกว่าถ้าประเภทที่3น่ะเกิดในกามภูมิเนี่ยสามารถมีกามภวังค์10ได้กามชวนะจะเหลือ26นะเว้นโทสะ2ทัสสิตุปาทะ1แล้วก็รับอารมณ์ได้เพียง2ประเภทคือดีปานกลางกับดียิ่งนะดียิ่งกับยิ่งดีธรรมดา2อย่างไม่มีอนิจฐารมนะครับไม่มีอนิจฐารมทีนี้ประเภทเนี้ยเป็นชาวนะวระครับแปลว่าไม่ให้มีอคันตุไม่ให้มีตถาลัมพนะนะไม่ให้มีตถาลัมพนะก็เลยรับแค่เกิดได้แค่กามชาวนะ26เว้นโทสะ2เว้นทัสสิ1ทำไมต้องเว้นทัสสิตุปาทะมีใครทราบไหมในหน่อยอันนี้เกิดการภวังค์10ยังไม่ได้พรมเลยประเภทที่3เนี่ยผมส่งเข้าไปหน้าห้องคุณนีดูข้างบนไอ้ข้างบนที่เกิดในกามภูมิกามภวังค์10เห็นไหมเอออยู่หน้าเห็นว่าชาวนะ26อ่ะทำไมต้องการชำระ26ทำไมต้องเว้นหัสสิพระอรหันต์เกิดกับพระอรหันต์ก็ได้นะวิธีนี้ทำไมถึงเว้นเออถามคุณสมศักดิ์ดูสิทำไมต้องเว้นหัสสิครับนึกไม่ออกมันเป็นอวิภูตารมณ์อวิภูตารมณ์เลยนึกไม่ออกคุณสมศักดิ์ทำไมต้องเว้นหัสสิทำไมต้องเว้นหัสสิไม่ใช่กามแล้วทำไมต้องเว้นหัสสิมันอยู่ในกามไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับกามไม่กาม
มันเกี่ยวกับอารมณ์คือตัวจิตอะตัวจิตอะมันไม่เกี่ยวกับตัวจิตอะมันเป็นหาสิตุปาทะเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะเพราะมันเป็นชาวนะมันไม่ได้เป็นอารมณ์แต่วิธีนี้ต้องไม่เกิดหาสิแล้วก็ไม่มีหาสิที่เป็นหาสิชาวนะเพราะอะไรคุณชินไหนลองคุณชินอธิบายสิวิธีนี้ทำไมเกิดหาสิไม่ได้ไม่มีตีไม่เกี่ยวไม่มีตีไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับไม่มีตาทามันเกี่ยวกับไม่มีตาทาต่างหากไม่และกามอารมณ์เอาละแล้วไม่วิธีนี้เกิดตาทาไม่ได้ไอ้เกิดหาสิไม่ได้เพราะมีหาสิตุปาทะชาวนะจะมีตาทาได้เพราะหาสิรับอารมณ์เป็นกามธรรมโดยแน่นอนอยู่ในคาถาปัญจวีสะปริตตมหิจิต20เดี๋ยวเอาแค่ปัญจพอแล้วหาสิมันอยู่ในปัญจวิสาปัญจวิสาเนี่ยรับอารมณ์เป็นกามธรรมโดยแน่นอนนะครับดังนั้นหาสิเนี่ยโดยล็อกสเปคเลยว่ารับอารมณ์เป็นกามโดยแน่นอนนะครับ25ดวงมีอะไรบ้างไล่มาก่อนคุณเนปัญจวิสา13 12ค่ะท่าสามนาวิแปดใช่11ละช่วยนับให้ฮะขาดอีก12ขาดอีก14ขาดอีก4 5 4 1ขาดอีก3ละ3โอ้โหเก่งมากลุ้นจนเหนื่อยเลยวิธีหาปัญจวิสตะนี่นะนี่คุณนี่รีบจดเลยนะเวลาหมดละวิธีหาปัญจวิสตะนั้นมันง่ายมีอเหตุกะ17เว้นมโนทวารวัชนะบวกมหาวิบาก8จดจิต25ดวงอ่ะปัญจวิสา25น่ะได้แก่อเหตุกะจิต17เว้นมโนทวารวัชนะ1บวกมหาวิบาก8 17บวก8 25ง่ายจะตายไปคิดอะไรให้เยอะแยะง่ายไหมจ้าเข้าใจเขาจะให้คิด13 12 13 12ใช่คือตอนสอนน่ะสอน13 12คืออย่างนี้เข้าใจถูกต้องนะคุณชินพูดอ่ะคือตอนสอนน่ะผมจะสอน13 12จบก่อนแล้วก็สรุปวิธีว่าถ้าคุณลืมเนี่ยให้คุณว่าทบทวนว่า25มีอะไรก็เอาเหลือแค่นี้แหละอาเหตุ17บวกมหาวิบาก8จะเพื่อง่ายต่อการจำแต่ต้องมาแยก13 12เพื่อ13เนี่ยรับปัจจุบันปัญจารมณ์เท่านั้นส่วน12รับอารมณ์6ที่เป็น อดีตปัจจุบันอนาคตได้แค่นั้นเองนะคะนะฮะทุกค่ะค่ะเดี๋ยวลักไก่อันนี้เขาเรียกต้องจำ13 12ผมว่ารู้ว่าเขาจำได้ไง13 12แต่ว่าก็เลยเห็นเขาแบบจำแบบสเปซสปะก็เลยจับมาสรุปให้ว่าเอาจำโครงทับหลักแบบนี้แค่นี้17 8นะแล้วก็ถ้ามาแยกละเอียดก็13 12 13คือทวิสิทธิ์มโนธาตุ3รับปัจจุบันนิพพานรูปอย่างเดียว12 คือ12อะไร12อะไร
มโนธาตุสามเอ้ยไม่มีมโนธาตุสามใช้ไปละก็สันติสามหาสี่หนึ่งเดี๋ยวนี่เอาข้างบนก่อนสิสันติสามหาสี่หนึ่งเป็นสี่ผมมหาวิบากแปดเป็นสิบสองเอาข้างบนสี่ก่อนข้างบนสี่ข้างล่างแปดรับได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตอารมณ์หกที่เป็นกามธรรมโอเคหมดเวลาเลยไปทิกตอก3นาทีโอเคครับเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์อีกทีนะครับอนุโมทนาทุกท่าน